โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันที่27มิถุนายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:50 นาทีนะครับโอ้โหน่าจะเปิดคลิปช้ากว่านี้อีก1นาทีนะทุกคนจะได้เป็นเลขเท่ๆหน่อยเนาะแบบว่า1551อะไรอย่างเงี้ยนะให้มันเลขเท่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับก็ตอนแรกอ่ะวันนี้ผมว่าผมจะไม่ได้เทรดนะครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละนะครับวันที่ทุกคนได้ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือผมจะได้ไปหาคุณหมอผ่าตัดนะครับคือก่อนหน้านี้ผมไปผ่าตัดกรามมานะครับแล้วก็คุณหมอนัดเพื่อที่จะไปติดตามอาการติดตามดูแผลอะไรเงี้ยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่าตัดมาแล้วอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็นี่แหละนะครับทุกคนผมจะได้ไปหาหมอผมก็เลยว่าวันนี้เนี่ยก็ตอนแรกว่าจะเคลียร์รอบๆตัวให้มันเสร็จเนาะมีเรื่องอะไรรอบๆตัวเช่นแบบมีธุระอะไรต้องทำอะไรเงี้ยก็จะรีบเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้ไปหาหมอได้เลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าดูกราฟไปดูกราฟมานะครับกราฟวันนี้หลายๆกราฟน่าสนใจมากนะครับทุกคนเนี่ยหลายๆกราฟมันวิ่งเป็นเทรนด์อย่างเงี้ยได้น่าสนใจมากผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการเดย์เทรดให้กับเพื่อนๆได้นะครับว่าเนี่ยวันที่กราฟมันเป็นลักษณะประมาณเนี้ยนะครับมันเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีเนี่ยประมาณเนี้ยเราสามารถใช้เดย์เทรดได้นะเราสามารถเข้าไปเทรดได้นะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยไหนๆก็ไหนๆละอ่ะเดทเทรดสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมลองเช็คธุระดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากด้วยนะครับสำหรับธุระวันนี้เนาะก็เลยว่าน่าจะยังพอที่จะมานั่งเดทเทรดแบบชิวๆสบายๆได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาแล้วกันนะครับก็โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเดทเทรดตลอดทั้งวันเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะอาจจะชั่วโมงเดียวเหมือนเดิมก่อนหน้าก็ได้นะครับทุกคนอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะการเดย์เทรดของผมในวันนี้ก็จะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมเดย์เทรดในโอลิมเทรดเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าโอลิมเทรดนี่เนี่ยคือแพลตฟอร์มอะไรนะครับแล้วก็เทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมเนี่ยมันเป็นเทคนิคแบบไหนนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนไปดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ปะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น full time trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ binary option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆและถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยเขาซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กําไรนะครับทุกคนซึ่งกําไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูต
ัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกับการถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10ดอลลาร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอนโอลิมเทรดเนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดเทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochasticค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดเทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดเทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแท็บที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบ
นี่เนาะการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนอ่ะนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้คิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคไม้นี้ผมเทรดที่20เหรียญเลยนะครับทุกคนกราฟวันนี้มันเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีนะก็เลยเทรดไม้ใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะฮะอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนี่นะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงหรือว่าเนี่ยกำลังเข้าช่วงกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมันนิดเดียวเองนะทุกคนดูดิเราชนะแค่นิดเดียวเองนะฮะก็นี่นะด้วยผลตามนี้เนาะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับทุกคนก็ผลลัพธ์ที่ได้จบชนะมาอย่างสวยงามเลยนะครับไม่เชิงสวยงามชนะมาแบบลุ้นๆแบบเฉียดฉิวนะโอเคก็จบมาได้เยี่ยมนะครับโอเคครับก็ไม้ที่1ของเราผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสลับไม้แรกของเรานะตอนนี้เราได้กำไรมา16เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตนะครับขึ้นมาเป็น164เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับอู้วิลลี่กูนมากนะครับทุกคนไม้แรกวันนี้ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับนี่เนาะส่งกราฟค่อนข้างสวยเลยนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ดูเทรนยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะว่ามันเป็นเทรนขาลงสวยขนาดไหนดูกราฟยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกคนดูที่เส้น EMA แทนได้นะครับเห็นไหมเส้น EMA เนี่ยเวลากราฟมันวิ่งเป็นเทรนสวยๆทุกครั้งเลยนะครับเนี่ย EMA เนี่ยมันจะโค้งลงนะครับเนี่ยโดยรวมแล้วแอคชั่นมันจะโค้งลงแบบนี้เห็นไหมส่วนวอลส่วนโค้งมันอ่ะมันจะอยู่ข้างในนะครับเห็นปะเนี่ยส่วนวอลส่วนโค้งของ EMA เนาะมันจะอยู่ข้างในนะครับถ้าเทรนขาขึ้นก็ส่วนวอลส่วนโค้งก็เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็อยู่ข้างในก็คืออยู่ฝั่งของกราฟเนี่ยแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็ราคาหลังจากนั้นกลับตัวลงยาวเลยนะก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับแปลว่าพี่เขามาได้ดีถูกต้องนะครับสำหรับไม้แรกนะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่2นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคครับสำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอุ้ยเพราะว่าไก่ขันนะฮะ
เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่การวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้นะครับกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับทุกคนนี่เนาะเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันของเรานี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชาณนะสลับในไม้ที่2ของเรานี้นะครับทุกคนโอเคครับสวยงามเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจดบันทึกก่อนนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ไม้นี้ให้ฟังเพิ่มเติมนะครับอุ้ยลิ้นพันโหไก่ก็ขันจังเลยเนาะโอเคครับทุกคนก็สลับไม้ที่2นี้นะครับอันนี้เป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับทุกคนก็คือนะนี่นะถ้าทุกคนดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าเส้นสโตเดี๋ยวมันตัดขึ้นตั้งแต่ประมาณเนี่ยครับกราฟ2แท่งเนี่ยช่วงประมาณกราฟ2แท่งนี้นะครับเนี่ยเส้นสโตตัดขึ้นประมาณช่วงนี้เลยนะครับแต่ว่าเรามาเข้าเทรดเนี่ยตรงนี้เลยนะทุกคนเราเข้าช้ากว่าที่เส้นสโตตัดนะครับถามว่าทำไมผมถึงเข้าช้ากว่าตอนที่เส้นสโตมันตัดนะครับเพราะว่านี่นะครับถ้าทุกคนสังเกตทุกคนจะเห็นนะว่าแอคชั่นโดยรวมเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขึ้นมาไกลแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยราคาก็คือลากยาวขึ้นมาไกลแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมจำไว้นะครับทุกคนกฎของราคานะครับก็คือถ้ามันขึ้นแรงมันก็จะลงแรงนะครับทุกคนแล้วแอคชั่นตรงนี้เนี่ยดูสิราคาวิ่งขึ้นมาเป็นสวิงไฮแบบใช้คำว่ามันพุ่งขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าตอนราคามันวิ่งลงอ่ะมันจะมีวอลลุ่มในการวิ่งลงค่อนข้างแข็งนะฮะค่อนข้างแรงประมาณนั้นนะซึ่งผมเลยคิดว่าตอนที่เส้นสโตมันตัดขึ้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเข้าเทรดเลยทันทีต้องดูแอคชั่นก่อนว่าราคาเนี่ยมันลงมาเหมือนจะลงมาลึกสุดหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับดูก่อนว่ามันเหมือนจะลงมาติดอะไรหรือยังประมาณนี้เนาะซึ่งก็นี่นะครับผมก็เห็นเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะลงมาติดอะไรสักอย่างนึงแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันก็ติดแค่ช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นปัจจุบันมันก็ลงมาเนี่ยพอๆกันกับก่อนหน้าเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะวิ่งลงต่อได้เท่าไหร่นะครับมีแต่พยายามจะดีดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วนะครับของสวิงโลตรงนี้นะก็เลยรอหาจังหวะเข้านะช่วงนี้แทนนั่นเองนะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็วิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะครับทุกคนนะช่วงนี้ก็เป็นจุดลึกสุดจริงด้วยนะครับหลังจากเข้าเทรดไปแล้วก็เป็นช่วงที่ราคากลับตัวขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะก็สวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับโอเคก็เราจบชนะมาได้สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น172เหรียญกับ78เซนต์แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับเราทำกำไรรวมมาได้ที่24เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอู้ปรบมือฮะ very good นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับอ๋อผมลืมให้ดูเวลาอีกแล้ว นี่นะครับ2ไม้ที่ผ่านมาที่เราเทรดกันเนาะก็ตั้งแต่บ่าย 3:50 ก็ตอนนี้ผ่านมาถึงเวลา 4:15 นาทีแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเกือบๆครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเนี่ยประมาณ25นาทีแล้วนะครับที่เราใช้เทรด2ไม้นี้กันมานั่นเองนะครับโอ้ถือว่า very good นะครับไม่ได้ใช้เวลาเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบ่อยจังเลยเนาะทำไมไม้ที่2ผมลดมาเหลือ10เหรียญ นะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะมันอาจจะ make sense กันมากเลยนะครับก็คือนี่นะครับทุกคนเห็นไหมว่าช่วงนี้เนี่ยราคาวิ่งขึ้นแรงเนาะเพราะนั้นแปลว่าตอนที่มันกลับตัวลงอ่ะมันก็จะลงแรงเช่นกันนะครับเพราะนั้นแปลว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยถ้าผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นผมต้องรับความเสี่ยงสูงมากนะครับทุกคนนึกภาพออกใช่ปะความเสี่ยงสูงมากที่ราคามันอาจจะวิ่งสวนลงมาก็ได้เพราะว่ามันขึ้นแรงมันก็ต้องลงแรงนะครับตามกฎของราคานะซึ่งณช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันลงแรงแล้วผมเทรดมาแล้ว20เหรียญมันขาดทุนทีมันจะค่อนข้างเปลืองตังค์นะฮะทุกคนแล้วระดับความเสี่ยงมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วอะว่าโอกาสที่มันจะลงแรงมันมีเยอะนะครับหรือแบบโอกาสที่จะวิ่งลงต่อมันมีเยอะเพราะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงณจุดนี้ด้วยจำนวนเงินที่มันเยอะนะครับหรืออย่างน้อยก็
ไม่ควรจะไปเสี่ยงด้วยจำนวนเงินที่มันเท่าเดิมก็ควรจะเสี่ยงด้วยจำนวนเงินที่มันน้อยลงจะดีกว่าในสถานการณ์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เลยเลือกที่จะลดขนาดไม้ลงสำหรับในไม้ที่2นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่3นะครับรอบนี้น่าจะไม่ลืมพูดอะไรละโอเคเจอกันในไม้ที่3เลยนะครับโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมเข้าถูกหรือเข้าผิดที่จริงตรงนี้ควรคอมากกว่านะควรเลือกกดเทรดขึ้นมากกว่านะครับผมก้ำกึ่งนะในใจผมก้ำกึ่งนะแต่เดี๋ยวค่อยไปซิมดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าผมเข้าถูกหรือเปล่าอ่ะโอเคครับก็สลับในไม้ที่3นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะทุกคนอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนvery good นะครับวันนี้ดีมากเลยนะ เราเริ่มมาดีมากเลยนะครับทุกคนเราเทรด3ไม้นะเราชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับvery good มากเลยนะทุกคนโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น180เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่32เหรียญแล้วนะครับทุกคนโอ้โห very good นะ very good อ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาพากันอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ผมก้ำกึ่งว่าผมคิดผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแอคชั่นตรงนี้มันขึ้นแรงเนาะมันอาจจะเป็นช่วงปลายเทรนแล้วก็ได้นะครับในแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้นะเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงปลายเทรนของไอ้เทรนทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ได้นะครับแล้วหลังจากนี้มันน่าจะขึ้นต่อแล้วก็ได้นะเมื่อกี้ผมคิดอย่างนั้นนะผมก็เลยคิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะควรเทรดขึ้นมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอ๋อลืมอีกแล้วลืมเรื่องเวลาขอโทษนี่นะครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น27นาทีแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่3ที่เราเทรดมาเมื่อกี้เนาะโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวรอว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น6นาทีนะครับทุกคนก็หลังจากจบไม้ที่3มาเมื่อกี้นะครับทุกคนผมก็เกิดความเครียดแข็งใจนะฮะว่าผมสรุปแล้วเมื่อกี้ผมเทรดลงอะถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าผมคิดผิดนะครับสรุปแล้วหลังจากจบไม้ที่3เมื่อกี้มาผมก็เลยไม่กล้าที่จะไปเข้าเทรดกราฟอื่นเลยนะฮะก็สรุปก็กลับเนี่ยมานั่งเฝ้ากราฟเดิมนะครับเพื่อที่จะดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยกราฟมันวิ่งยังไงต่อนะครับมันวิ่งขึ้นกับตัวขึ้นยาวหรือว่ามันวิ่งลงต่อตามเทรนขาลงของมันนะครับสรุปก็อย่างที่เห็นเลยนะทุกคนคือกราฟหลังจากนั้นมันดันกลับตัวขึ้นต่อซะงั้นนะฮะแปลว่าที่ผมคิดไว้อ่ะถูกแล้วนะครับที่ผมเมื่อกี้ผมคาใจอ่ะว่าสรุปมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงต่อมากกว่าเนี่ยสรุปไอ้ที่ผมคาใจอ่ะคือถูกแล้วนะครับทุกคนก็คือนี่เนาะทั้งหมดตรงนี้มันเป็นช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นช่วงปลายเทรนแล้วนั่นเองประมาณนี้เนาะคราวนี้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรนะครับทำไมผมถึงสามารถที่จะเนี่ยพีดิกล่วงหน้าได้ใช่ไหมว่าเนี่ยทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันน่าจะจบเทรนขาลงแล้วแล้วมันอาจจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นแล้วหรืออาจจะกลับตัวขึ้นยาวแล้วผมเห็นอะไรผมถึงสามารถที่จะคาดการล่วงหน้ามาได้ขนาดนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆเลยนะฮะโอเคก็อย่างแรกนะครับทุกคนภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงลงมาค่อนข้างชัดมาตลอดเลยนะครับทุกคนซึ่งแอคชั่นปกติของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงมันจะต้องเป็นยังไงฮะตามที่เราได้เรียนกันมาก็มันจะมีสวิงโลแล้วก็สวิงไฮที่ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆถูกต้องไหมนี่คือโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้คือเป็น
เรียกว่าเป็นเบสไลน์ของเทรนขาลงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรก็ตามที่มันผิดปกติไปจากเนี้ยแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมซึ่งนี่เลยนะครับไอ้ที่มันผิดปกติเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมช่วงนี้นะครับสวิงไฮเนี่ยมันไม่ได้ลดระดับต่ำลงมากว่าสวิงไฮก่อนหน้าเห็นไหมสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นมาแค่นี้เองนะครับเนี่ยแล้วสวิงไฮล่าสุดดูดิมันวิ่งขึ้นมาสูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าอีกนะครับทุกคนเห็นไหมแอคชั่นตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาสูงกว่าอีกนะครับแปลว่าตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดปกติเกิดขึ้นมาแล้วนึกภาพตามออกใช่ไหม อ่ะคราวนี้นะครับนอกจากตัวโครงสร้างของกราฟเนี่ยตอนนี้ที่มันเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับทุกคนต่อมาถ้าเรามาสังเกตที่ตัวเส้น EMA นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเส้น EMA มันเริ่มไม่ได้โค้งลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของการโค้งลงแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นลักษณะของการค่อยๆอุ้มค่อยๆโค้งขึ้นนะผมเรียกว่าค่อยๆอุ้มนะฮะมันค่อยๆโค้งขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยแอคชั่นตรงเนี้ยเนี่ยซึ่งแอคชั่นตรงนี้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับตอนแกปเป็นไซด์เวย์นะตอนที่แอคชั่นมันค่อยๆเริ่มโค้งกลับนะครับเส้น EMA มันค่อยๆโค้งกลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่แกปเป็นไซด์เวย์อยู่บ่อยๆหรือเป็นช่วงพักราคาระหว่างเทนอ่ะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแอคชั่นของเส้น EMA ตรงเนี้ยมันเลยบอกได้ค่อนข้างชัดเจนในระดับนึงนะครับว่าไอ้ทั้งหมดตรงนี้ที่ราคากลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าจะแค่กลับตัวขึ้นมาธรรมดานะครับมันไม่น่าจะเป็นแค่การกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮเพื่อที่จะกลับตัววิ่งลงต่อไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งหมดที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็น1คือไซด์เวย์ได้นะครับทุกคนนี่เป็นไซด์เวย์ขึ้นลงอย่างนี้ได้กับ2ก็คือกรณีที่แย่ที่สุดเลยนะครับก็คือวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ขึ้นยาวไปเลยแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับก็จาก2แอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับมันสามารถตีความออกมาได้เป็น2เหตุการณ์ในอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นได้หลังจากเนี้ยเป็น2เหตุการณ์นี้เลยนั่นเองนะครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับส่วนไอเหตุการณ์ที่มันจะพุ่งขึ้นยาวเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในแอคชั่นนี้นะแล้วก็กับการพุ่งลงยาวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในแอคชั่นนี้นะครับแอคชั่นนี้มันเป็นแอคชั่นที่มันยังเบาเกินไปนะเพราะนั้นเลยให้น้ำหนักมาที่แอคชั่น2แอคชั่นนี้มากกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะคราวนี้ถ้าเรามาสังเกตที่ตัวสโตนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติของตัวสโตอีก1อย่างนะครับนี่นะครับถ้าเราตีความจากแอคชั่นก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดการตัดกัน1ครั้งแต่ก็ไม่ตัดสุดท้ายก็ขึ้นต่อนะครับต่อมาเกิดการตัดกันตรงนี้แทนคราวเนี้ยมันบอกถึงอะไรใช่มั้ยตรงนี้มันบอกถึงว่าเนี่ยแอคชั่นระหว่างทางตรงนี้อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งไอการที่มีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มตรงนี้แหละนะครับทุกคนมันทำให้ผมมั่นใจขึ้นไปอีกนะครับว่าไอน้ำหนักที่มันจะเกิดไอ2เหตุการณ์นั้นได้เนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์ที่มันกลับตัววิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นหรือมันจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับก็เลยเมื่อกี้ก็เลยไม่มั่นใจนะว่าผมเลือกกดเหตุลงตรงนี้ถูกหรือเปล่านะครับสรุปเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไม่ถูกนะครับเมื่อกี้ควรเลือกกดเทรดขึ้นมากกว่าจะเลือกกดเทรดลงนะครับในสถานการณ์ตรงนี้นะตามข้อมูลที่เรามีในมือนะตอนนี้นะครับตรงนี้ไม่ควรเทรดลงนะครับควรจะเทรดขึ้นมากกว่านั่นเองนะครับนะก็ว่าจะมาเทรดแบบ follow trend นะครับก็มาเจอกราฟช่วงปลายเทรดโอ้โหเล่นเอาคาใจเลยนะครับแล้วก็หลายๆกราฟด้วยนะครับทุกคนแอคชั่นมันคล้ายกันเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะเนี่ยเห็นไหมหลายๆกราฟนะครับแอคชั่นคล้ายกันเลยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่เมคเซนส์นะที่เนี่ยเห็นไหมที่เราจะหาจังหวะเทรดลงเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันเลยไม่เมคเซนส์นะครับที่จะไปหาจังหวะเข้าเทรดต่อนะครับเพราะว่านั่นแหละหลายๆกราฟมันเหมือนเริ่มไปถึงปลายเทรนของมันนะครับก็เลยเมื่อกี้พักเลยนะครับโอเคแล้วก็คิดถูกจริงด้วยนะครับทุกคนรู้สึกว่าหลบหมัดฮุกได้นะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนผมหลบปัดฮุกได้นะครับโอเคก็ very good นะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่เทรดต่อแล้วน่าจะดีกว่านะมันจบเทรดแล้วเนาะก็กว่ามันจะกลับมาเป็นเทรดอีกรอบนึงเนี่ยมันน่าจะต้องกินเวลาไปอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะนั้นผมว่าวันนี้หยุดการเดย์เทรดเอาไว้เท่านี้น่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับเพราะนั้น
สรุปเลยนะครับวันนี้ผมเดย์เทรดนะครับได้เทรดไปทั้งหมดเนี่ย3ไม้นะครับทุกคนก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็นี่นะทำกำไรมาได้ที่32เหรียญนะครับสำหรับในวันนี้นะครับทุกคนvery good เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาจดบันทึกกันสักหน่อยนะครับก็วันนี้เราชนะเพิ่มไปอีก3ไม้เนาะเพราะนั้นตรงนี้ก็จาก8ไม้ก็ต้องเป็น11นะครับโอ้นี่เลยนะครับตอนนี้วินเรทรวมของเราจากทั้ง3คลิปล่าสุดนะครับวินเรทรวมของเราอยู่ที่ 78% เลยนะครับวู้ very good มากๆนะครับ very good มากเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่าสำหรับ32เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้เนี่ยคิดเป็นเงินไทยมันอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่นะครับสำหรับ32เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,128 บาทกับ32สตางค์นะครับทุกคนอู้ very good นะครับก็วันนี้เราได้เทรดแค่3ไม้เองนะแล้วก็ได้กำไรมา32เหรียญเลยเอ้ยผมว่าโอเคนะวันนี้ได้กำไร32เหรียญผมว่านี่น่าจะเป็นกำไรที่กู๊ดที่สุดแล้วสำหรับในวันนี้นะครับคิดว่างั้นนะครับคิดว่างั้นนะvery good มากนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น180เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสวยงามนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเดย์เทรดของผมใน3คลิปที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ very good มากๆนะครับก็บวกมาทั้ง3คลิปเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็กำไรรวมอยู่ที่กี่เหรียญแล้วอะ81เหรียญแล้วนะครับนี่เนาะจากทั้ง3คลิปนะครับอันนี้นี่กำไรรวมอยู่ตรงนี้นะครับเราได้กำไรรวมมา81เหรียญแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือผลงานรวมการเดย์เทรดของผมทั้ง3คลิปที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็จบบวกทั้ง3คลิปเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้หลบหมัดฮุกได้ด้วยนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมเลยเนาะโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูคลิปเดย์เทรดของผมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะลองเข้ามาเดย์เทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนสำหรับวิธีการเริ่มต้นเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบละเอียดเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะก็จะได้เข้าไปศึกษากันได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.